ในวงการมอเตอร์สปอร์ตสิ่งแรกที่จะต้องพูดถึงคือความเร็วแล้วอะไรคือตัวชี้วัดว่าเร็วที่สุดหรือว่าแรงที่สุดก็คงจะตอบได้ยากเพราะรถทุกคันในโลกนี้ล้วนมีจุดเด่นเป็นของตัวเองขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อะไรเป็นตัววัดเช่นแรงมา้าอัตราเร่ง0ูนยถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือแม้กระทั่งว่าวิ่งบนสนามแบบไหนสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงมัตุราชแห่งทางตรงแจ็เตอร์ หรือที่คนไทยเรียกว่ารถหน้ายาวนี่เองก่อนเราจะมาทำความรู้จักกับรถหน้ายาวเราก็ต้องทำความเข้าใจกับการแข่งขันทางตรงหรือ drag racing กันก่อน การแข่งขันทางตรงเป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในหมู่คนที่รักความแรงซึ่งที่มาของคำว่า drag ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าลากนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการเอารถที่ทำหน้าที่ลากสิ่งของมาทําการแข่งขัน,ขน การแข่งขัน Drag เร c ซิ่นั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อราวๆปี1930รถที่นำมาแข่งส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ในชีวิตประจำวันโดยสถานที่แข่งขันในยุคแรกๆมักจะเป็นพื้นที่ในทะเลสาบที่แห้งขอดเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆโดยรถในสมัยนั้นสามารถทำความเร็วได้สูงถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว แต่พอหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาการแข่งขันแร็คเรสซิ่งก็เสื่อมความน,นิยมจนเงียบหายไปพักใหญ่ๆจนกระทั่งกลับมาเติบโตใหม่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งการแข่งขันส่วนใหญ่มักจะจัดขึ้นบนรันเวย์ของกองทัพที่เลิกใช้ไปแล้วจัดขึ้นอย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงปี1949ที่ฐานทัพอากาศโกตารัฐแคลิฟอร์เนียที่เดิมที่เวลาต่อมาก็จะกลายมาเป็นฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดในปัจจุบันการแข่งขันในยุคนั้นก็ไม่ค่อยมีอุปกรณ์ช่วยตัดสินอะไรมากครับ ไฟสัญญาณปล่อยตัวก็ไม่มีระยะเวลาที่ให้ดูตอนเข้าเส้นชัยก็ไม่มีระยะทางในตอนนั้นก็ประมาณ1นส่วนสไมล์หรือ402เมตรเรื่องความปลอดภัยนี่อย่าถามหาเลยครับเพราะไม่ได้มีการกําหนดออกมาอย่างชัดเจนขึ้นอยู่กับข้อตกลงของนักแข่งคนดูก็ยืนดูตามความเหมาะสมเพราะไม่มีอัธจันทร์ให้นั่งดูอีกครับในปี1951นายวอลลี e ่พาร์กก็ได้จัดตั้ง National Hot Rod Association หรือ NHRA ขึ้นมาพร้อมจัดการแข่งขันฤดูการแรกในยุคนั้นจะแข่งขันกัน2รุ่นคือ unmodified stock และ top eliminator คู่แข่งที่ดุเดือดที่สุดก็คืออู่อ l b เบิร์ n O และ Dragmaster Dart โดยที่อู่ดร a g Master r a r t ในตอนนั้นก็มีโดสมาตินเป็นช่างทำเครื่องและจิมเนลสันเป็นตัวขับการปล่อยตัวรถในยุคแรกๆยังใช้คนยืนบกธงให้สัญญาณโดยคนบกธงจะดูที่หน้าตัวขับทั้งสงฝั่ง ถ้าพร้อมก็จะสบัดธงลงมาเพื่อเป็นสัญญาณเริ่มการแข่งขันปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อรถแข่งเริ่มที่จะมีความยาวไม่เท่ากันก็เริ่มมีเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นตอนเข้าเส้นชัยจึงได้เปลี่ยนการออกตัวมาเป็นแบบใช้สัญญาณไฟในการออกตัวและเข้าเส้นชัยเรียกว่า the Christmas tree counting down และหลายๆคนอาจยังไม่รู้ว่ากติกาการเบินยางก่อนออกตัวให้อุณหภูมิของยางร้อนจนถึงจุดที่เกาะถนนได้ดีนั้นมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ คำตอบคือช่วงยุค1970นี่เองครับทีนี้ว่าด้วยเรื่องของรถหน้ายาวหรือดรั g สเตอต้นกำเนิดนั้นมาจากการแข่งขันรายการ Camping World Drag Racing Series ของ n h r a นี่เองครับโดยมีชื่อรุ่นว่า t p p i u l l ถ้าจะเรียกว่ารถหน้ายาวอย่างเดียวก็คงจะดูเด็กน้อยไปหน่อยคงจะต้องเรียกว่าปีศาจน้ายาวถึงจะเข้ากับสไตล์การแข่งขันมากเลยครับเพราะมันคือจุดสูงสุดของรถยนต์สันดาบฉีกทุกกฎเกณฑ์ และเป็นขีดจำกัดที่สูงที่สุดเท่าที่มนุษยชาติจะทำได้ด้วยเครื่องยนต์ V8 s u p e r c h a r g e ขนาดเชียด8.2ลิตรมาพร้อมพละกกำลังที่ชวนสยดสยองตั้งแต่8,500ถึง11,000แรงม้าแรงกว่ารถฟอร์มูล่าวันถึง10กว่าเท่ารอบเครื่องชนขีดแดงสูงสุด9,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดมากกว่า10,000นิวตันเมตรซูเปอร์ชาร์เจอร์สามารถดูดอากาศเข้ามาในห้องเผาไหม้ได้ถึง85ลูกบาศเมตรต่อนาที พ่วงมาด้วยรูทโบร o w เวอร์ที่ใหญ่เบิ้มตามสไตล์อเมริกันที่มักจะนิยมเรียกว่า Big Ugly กหรือเจ้าตัวใหญ่หน้าเกลียดวัสดุในการทำเครื่องยนต์ก็จะมีทั้งเหล็กแมกนีเซียมหรือแม้กระทั่งอลูมิเนียมแต่ส่วนใหญ่จะผลิตด้วยอลูมิเนียมที่มีคุณสมบัติในการดูดซับแรงกระแทกได้ดีและช่วยลดแรงกระแทกจากการจุดระเบิดภายในลูกสูบได้ดีอีกด้วยนี่แหละครับความลับของรอบต้นที่พุ่งเหมือนจรวด ด้วยเครื oh ่องยนต์ที่บ้าคลั่งขนาดนี้ทำให้อายุการใช้งานค่อนข้างสั้นมากขณะที่ว่าวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด1รันระยะทาง304เมตรภายในเวลาไม่กี่วินาทีได้แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะไม่อย่างนั้นเครื่องยนต์มูลค่า19ล้านอาจจะระเบิดพังพินาศจนเหลือแต่เศษเหล็กไม่ไหม้และอาจเป็นอันตรายต่อนักแข่งได้นั่นเองครับการวางเลเยอร์ของตัวรถจะวางเครื่องยนต์ไว้ด้านหลังของตัวขับและวางถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด15-18ถึงแแกลลอนไว้ที่หลังล้อหน้า และอัดฉีดผ่านท่อลำเลียงไปสู่หัวฉีดภายในลูกสูบทั้งหมด42หัวด้วยความเร็วในการจ่ายน้ำมันที่เร็วถึง100แกลลอนต่อนาทีใน7,500รอบต่อนาทีซึ่งต้องใช้แรงดันสูงถึง500 psi หรือประมาณ3,450กิโลปาสคลาลแถมอัตราสิ้นเปืดอนน้ำมันที่5.7ลิตรต่อวินาทีเรียกได้เลยว,ว่าวูบเดียวหายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการแข่งขันจะประกอบด้วยไนโตรเทน85%ผสมกับเอทานอล15% ซึ่งการสันดาของเครื่องยนต์ถือได้ว่าเหนือกว่าน้ํามันทั่วไปมากๆเพราะด้วยความที่ปริมาณออกซิเจนในน้ํามันที่สูงกว่านั่นเองนอกจากนี้ในตัวมีเทนยังเป็นเชื้อเพลิงที่นํามาใช้ในการผลิตวัตถุระเบิดนั่นจึงทําให้หากผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวไม่อยากจะคิดเลยครับและที่สําคัญเลยคือเสียงในการจุดระเบิดภายในห้องเครื่องยังแสบแก้วหูจนอาจทาให้หูดับได้เลยครับหากเข้าใกล้มากเกินไปและไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง ท่ยเสียของเจ้าปีศาจท,ทางตรงนี้มีอยู่ทั้งหมด8ท่อมีสับเรียกอยู่ครับว่า zoomi แบ่งเป็น2ข้างข้างละ4ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ไม่เกิน69.85ม mm, ิมและความยาวไม่เกิน457.2ม mm, ิลมตรทำจากเหล็กกล้าและต้องรองรับการติดตั้งเทอร์โมคัปเปิลเพื่อวัดอุณหภูมิตลอดรันอุณหภูมิของท่อน,นั้นจะต้องไม่เกิน220องศาเซลเซียสณจุดสตาร์ทและต้องไม่เกิน980องศาเซลเซียสหลังพนเส้นชัย ในช่วงเวลากลางคืนจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อปล่อยตัวรถแล้วจะมีลำแสงไฟลุกออกมาจากปากท่อนั่นก็มาจากการเผาไหม้ของแก๊สในตัวมีเทนนั่นเองครับแค่วิ่งทางตรงดูเหมือนจะง่ายไม่ต้องคิดอะไรแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนักแข่งต้องอึดพอที่จะรับแรง G ที่มหาศาลของรถหน้ายาวด้วยขนาด 5G ตอนออกตัวและทําความเร็วสูงสุดภายในเวลาไม่ถึง4วินาทีและ 6G จากแรงดึงของล่มชูชีพหลังพ้นเส้นชัยอีกส่วนสําคัญเลยครับคือ ล้อและยางโดยยางสลิกที่ล้อหลังนี้จะมีการเติมลมเพียง7 psi เท่านั้นและมีการเบินยางก่อนออกตัวเพื่อสร้างแรงเสียดทานให้ยึดเกาะพื้นแทรกได้ดีกว่ายางรถยนต์ปกติถึง6เท่าถ้าหากสังเกตภาพช้าในการแข่งขันดีๆจะเห็นได้ว่าล้อหลังตอนออกตัวนั้นยางจะย้อยลงพื้นมากกว่าปกตินั่นเองครับนั่นจึงทําให้ไม่เกิดการล้อฟรีนั่นเอง ในเรื่องของความปลอดภัยในการแข่งขัน NHRA เริ่มมีการตั้งกฎมาตรฐานความปลอดภัยมาตั้งแต่ปี1955้ยสิโดยสิ่งพื้นฐานที่ต้องมีในการแข่งขันคือหมวกกันน็อกแบบเต็มใบที่รองรับเบาะหนุนคอและศีรษะที่เรียกว่า head and neck support device หรือที่เรียกว่า h a n s device เข็มขัดนิรภัยหลายจุดแบบปลดเร็วชุดแข่งกันไฟผลิตจากวัสดุนอมิกทั้งตัวอุปกรณ์ดับเพลิงภายในรถครอบกระดองปิด s u ชา r c h เจอร์และชุดคลชัชที่ทำจากวัสดุเคฟล่า หรือวัสดุสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงพอที่จะป้องกันกระสุนปืนหรือแรงระเบิดได้ระบบตัดการจ่ายเชื้อเพลิงถังน้ํามันเชื้อเพลิงที่ทําจากวัสดุป้องกันการขีดข่วนได้ดีและร่มชูชีพเพื่อใช้ในการฉลอหลังเข้าเส้นชัยเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้มีการปรับเปลี่ยนกติกาเพื่อความปลอดภัยเกิดขึ้นเมื่อปี2004ในงานแข่งขัน NHRA Sears Craftsman National ที่สนาม Gateway International Raceway เมืองแมดิสันรัฐอิลลินอยส์เมื่อแดเรลรัสเซล แข่งขันรอบที่2กับสกอตคาริต้ารถของเขาเสียการควบคุมหลังเข้าเส้นชัยตัวรถขาดเป็น2ท่อนยางล้อหลังข้างหนึ่งแตกและเกิดการระเบิดของเครื่องยนต์ทําให้เศษชิ้นส่วนกระเด็นเข้าห้องคนขับจากด้านหลังจนบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะทั้งนั้นที่เขาใส่หมวกอย่างแน่นหนาและเสียชีวิตหลังจากนําส่งโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มดิคอลเซ็นเตอร์ด้วยเฮลิคอปเตอร์กลายเป็นนักแข่งคนที่3ที่เสียชีวิตจากการแข่งขันท็อปฟิลต่อจากพีทโรบินสันและเบรนจอร์สันนั่นเองครับ ความตายของนักแข่งที่ยิ่งใหญ่นี้ทำให้ NHRA ต้องมีการปรับเปลี่ยนกติกาในเรื่องของสัดส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิมที่มีสัดส่วนในโตรีเทน90%และเอทานอล10%เหลือมาเป็นในโตรีเทน85%และเอทานอล15%ในส่วนของตัวถังรถก็มีการปรับเปลี่ยนกติกาบังคับให้มีการติดตั้งชิลที่ทำจากวัสดุไทเทเนียมครอบปิดห้องคนขับเพื่อป้องกันเศษชิ้นส่วนกระเด็นใส่จากการระเบิด อย่างก็เริ่มมีการบังคับต้องเติมลมไม่เกิน7 psi อย่างที่กล่าวไปครับกติการในเรื่องของเครื่องยนต์ก็บังคับให้การหมุนของเพาขับหลัง1รอบเพลาลูกเบี้ยวเครื่องยนต์ต้องหมุนไม่เกิน3.2รอบเพื่อป้องกันอันตรายจากเครื่องยนต์ที่ทํางานหนักจนระเบิดนั่นเองครับอ้อแล้วก็ในปัจจุบันมีการกําหนดกติกาในเรื่องของระยะทางจาก402เมตรลดลงมาเหลือ304เมตร ซึ่งในประเทศไทยนั้นก็เคยส่งรถกระบะดีเซล4สูบไปร่วมการแข่งขันในระดับโลกและทําให้ชาวโลกต้องอ้าปากค้างมาแล้วด้วยครับก็คือการขับของนายเบสเทอร์โบยัมนักแข่งแถวหน้าของเมืองไทยที่ทําให้ทั่วโลกได้รู้ว่ากระบะไทยเป็น4สูบที่เร็วที่สุดในโลกอีกด้วยส่วนการแข่งขันรถหน้ายาวในประเทศไทยก็มีหลายรายการอยู่พอสมควรเลยครับเช่นเลนโซ่คิงดรากดีเซลไทยแลนด์แบงคอกดรากเรคคอร์ดหรือแม้กระทั่งซุปอา t ไทยแลนด ซึ่งทั้ง3รายการนี้จะใช้กติกามาตรฐานที่ใกล้เคียงกันครับในคลิปนี้ก็จะขอยกตัวอย่างกติกาจากซุปอัพรุ่น Pro เด็กสเตอเป็นหลักนะครับคือเป็นรถแข่งล้อเปิดเพื่อน,นํามาใช้การแข่งขันโดยเฉพาะระยะฐานล้อตั้งแต่130นิ้วขึ้นไปเครื่องยนต์โอเพนปรับแต่งได้อิสระติดตั้งถาดรองใต้เครื่องยนต์และเกียร์ระบบขับเคลื่อนโอเพนอิสระระบบเกียร์โอเพนยางแร็กซลิกไม่จากัดขนาด ความสูงใต้ท้องรถต้องไม่ต่ำกว่า2.5นิ้วและนี่คือเรื่องราวของรถหน้ายาวรถแข่งที่โหดดิบเถื่อนและท้าทายศักยภาพของมนุษย์มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หากผิดภาพประการใดคอมเมนต์เพิ่มเติมกันมาได้ครับก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเรากันสนุกๆหน่อยครับว่าคุณชอบดูการแข่งขันทางตรงในรุ่นไหนมากที่สุดและอย่าลืมกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของพวกเราเรียวไทม์คาบีกซีนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ